ใบประสาทมันจะเรียนไม่จบเห็นแบบทุกอย่างมาผมศพของมาทหารหลามทองของเราเคยเหรอทุกคนดูสิว่าเราอยู่ที่ไหนนี่จะเป็นการกลับมาเอดินบะระครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกลับไทยนะคะทุกคนก็คือวันนี้จะมาโชว์ชีวิตแบบนักท่องเที่ยวก็คือเรามีแพลนวันนี้จะเจอตัวละครทุกคนที่ทุกคนเคยเจอมาในวล็อกที่ยังอยู่อังกฤษนะคะเราก็จะมีการไปปราสาทไปกินข้าวหน้ามหาลัยที่อร่อยมากแล้วตอนเย็นเราก็จะแบบปาร์ตี้กินฮอตพอตกับทุกคนแล้วเราก็อาจจะแบบมีการสังสรรค์ถ่ายเพื่อนสดวอจิเพิ่มหรืออะไรก็ยังไม่รู้แต่ว่าไปดูกันเลยยูห้องพักชั้นมันน่ารักมากมันมีแบบความแฮร์รี่พอตเตอร์เดี๋ยวให้ดูเนี่ยคือสิ่งหน้าบ้านนะเธอเทปะอีนี่นะคะ destination แรกของเรานะคะคือปราสาทเอดินบะระนะคะเขาบอกว่าเด็กที่เรียนเอดินบะระถ้าใบปราสาทมันจะเรียนไม่จบเราก็เลยเราไม่ได้เชื่ออะไรมากแต่เราก็จะไม่เสี่ยงเราก็เลยรอเรียนจบก่อนแล้วค่อยมานะคะค่าเข้าคนละ19ปอนด์นะคะคือไม่เหนื่อยมากแต่ว่าถึงแล้วถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะก็ไปต่อแถวตรงนั้นแต่ว่าแนะนำให้ซื้อ e-ticket มาก่อนเพราะบางครั้งไม่รู้ว่ามาถึงแล้วมันจะเหลืออยู่โอ้โหหัวยุ่งนี่ก็คือวิวเรากำลังจะเข้าไปแล้วแต่วิวดีแดดดีเหมือนไม่ใช่เอดินนี่แล้วก็ให้เขาเช็คตั๋วแล้วเข้ามาได้เลยทุกคนคือเห็นตั้งแต่แบบตรงนั้นคาร์ลตันฮิลเห็นห้างเห็นแบบทุกอย่างมาตรงนู้นตรงกลางไกลๆมีเกาะที่เดี๋ยววันนี้เราพาข้ามไปตอนน้ำลงถ้าเกิดมันไม่หลอกเราทุกคนคือพอเข้ามามันจะแบ่งเป็นหลายๆโซนเมื่อกี้เราก็ไปแบบไปนั่งกินตรงคาเฟ่มาใช่ปะตอนนี้เข้ามาในตึกแรกเป็นชื่อว่า National War Scottish Museum ก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วก็คือแยกเป็นอีกตึกนึงเลยก็เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างทุกคนคือแบบคนเยอะมากมากถ่ายไม่ค่อยได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบ decoration ธรรมดาแบบวางของวางเหรียญแผนที่หรือน้องหมิงสนใจนี่อันนี้คือธงของสกอตแลนด์เมื่อก่อนตอนที่ยังมีสงครามยิ่งใกล้กับอันนี้วิวก็ยังปังไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของเมืองนะฮะเฮ้ยเกิร์ลเขาบอกว่านี่คือไบเบิลทุกคนคลังมากแล้วจริงเห็นงานโปสเตอร์งานแบบอิลลัสเทรชันหลายอันแหละดีมากน้องหมิงจริงๆแล้วเหรียญเยอะมากทุกคนอันนี้คือกล้องฟิล์มที่ใช้บันทึกนาทีประวัติศาสตร์และเป็นของโคดักอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งอันนี้คือเห็นวิวทั้งเมืองเลยแต่ย้อนแสง ทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเมนมาคืออะไรตรงเมนประมาณแล้วปะใช่ก็จะต่างกับเมื่อกี้คือแบบเหมือนเป็นมิวเซียมมากกว่าอันนี้คือเป็นแบบในปราสาทจริงๆเมื่อกี้ก็คือเดินผ่านสิ่งนั้นสิ่งแรกที่เข้ามาเป็นเหมือน family tree ของแบบในปราสาทนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบเมน attraction ในปราสาทแหละทุกคนคือเราแบบไปโซนหนึ่งมาที่มันไม่ให้ถ่ายอะไรเลยแต่อันนั้นมันเกี่ยวกับแบบคิงทั้งหมดเราก็ออกมาแล้วว่าตรงนั้นเนาะตรงที่เราควรแต่มันมีอีกหลายโซนมากทุกคนนี่คือ The Great Hall คนเยอะแต่นี่คือน้อยละโอเคมันจะพูดตามพี่หมิงมันเคยเป็นที่นอนทหารเลยแล้วมันก็เคยเอาไปจัดงานอีเวนต์ต่างๆโอเคโอเคนี่ก็คือหลุมศพของหมาทหารนะคะโอเคแล้วก็เข้ามาอีกโซนหนึ่งมันคือ Presence of War ก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเมื่อก่อนสมัยสงครามเป็นพวกมิวเซียมอะไรเงี้ยโอเคนี่ก็คือแบบ Displayคุกสมัยก่อนสมัยสงครามเลยเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือพวกที่นอนเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้คือห้องต่อมาคือคนสมัยก่อนที่อยู่ในคุกเขาจะเล่นแต่โดมิโนกันเท่ปะอันนี้คือเตียงอีกห้องหนึ่งคล้ายๆเดิมแต่มีเบาะข้างล่างเนี่ยเขาแฮง
ตากผ้าอะไรก็คืออย่างนี้หมดเลยก็คือตัวอย่างของห้องคุกนะคะพี่พลอยบอกว่าใหญ่กว่าห้องผมที่ Tower Bridge ก็คือนะสมัยก่อนที่ดินแม่งไม่แพงเท่าไหร่อันนี้คือเตียงเปล่าเก้าอี้เปล่าห้องจะมาแค่นี้เลยองสวีทไหมงานดีเทลไม่เป็นสองรองใครนะฮะนี่คือแบบก็คือจำลองภาพเหมือนไวนิลเลยสกอตป่ะทุกคนมีเท่าไหร่นะ 4.5 พี่พลอยเอาหน่อย นี่นะคะพวกเหรียญรางวัลเยอะมากมีแบบถ้วยต่างๆแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นอันนี้คือแบบไม่รวมที่มันแบบอยู่ตามส่วนต่างๆของมิวเซียมเยอะมากนี่นะคะเราก็ได้ไปครบในปราสาทแล้วก็คือมีหลายๆเซ็กชันมากๆแล้วต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของวันก็คือไปกินข้าวนะคะแต่มันเป็นร้านที่อร่อยที่สุดสำหรับเด็กเอดินชื่อว่าสานฉวนทุกคนอาจจะเห็นในทุกบล็อกแล้วนะก็กำลังเดินทางไปเดี๋ยวไปถึงแล้วถ่ายอาหารให้ดูทุกคนเราสั่งกับ4อย่างและไม่สั่งข้าวเพราะว่าเราเลือกไม่ได้อันนี้คืออย่างแรกมาแล้วอลามทองของเราแล้วเราจะไปกินแล้วทุกคนก็มาที่ที่เราอยากมาที่สุดอีกที่หนึ่งคือกิฟต์ช็อปของมหาลัยไหนมาดูว่าจะได้ของไหมพลาดไม่ได้นะคะก็คืออีช็อกโกแลตอันเนี้ยคือทุกคนสั่งแต่ว่าเราเอากลับบ้านเพราะเย็นนี้ต้องไปบุฟเฟ่ต์ต่อนะคะก็ติดตามได้เราจะมาปิดท้ายวันโดยการไปกินร้านอะไรคะ Happy Lamb Hot Pot มันคือ Happy Hot Pot มันคือบุฟเฟ่ต์แล้วก็จะไปเจอมนุษย์มากมายก็จะจบกันเดี๋ยวเราจะไปให้ดูอาหารก่อนนี่คือคนเลวทุกคนเขาขโมย M&M เราไม่เป็นเราจะไปแล้วทุกคนเราจะแดกข้าวยังเป็นบล็อกเกอร์อยู่เหรอจริงจริงเราจะทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ว่าขออยู่ในบล็อกเลยได้ไหมอ่ะทุกคนบ๊ายบายไม่บอกกูอ่ะว่าจะแต่งก็เลยผมแค่สักคนต้องพูดออกไปด้วยนะไม่ใช่หรอคาราโอเกะไม่มีเพื่อนมันมีเพื่อนฉันถ่ายกันไหมเธอจะได้เป็นแบบอ่านไม่ออกเลยอ่ะแต่พร้อมแล้วมีกล้องสีเงาสี